สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินิวชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนินิวชาแนลก็จะมาอัปเดตคลิปวิดีโอเรื่องราวความรักของหนุ่มไปตะคนกับแฟนสาวชาวเมียนมาสำหรับหนุ่มไปตะคนเมื่อคืนก็ได้มีการโพสต์สตอรี่ลงใน Facebook ส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับข้อความที่แฟนสาวโพสต์ถึงเขานั่นเองสำหรับหน้า Facebook ของแฟนสาวของหนุ่มไปตะคนก็ได้มีการโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคลิปวิดีโอที่มีความยาวถึง40วินาทีนะคะสำหรับเนื้อหาข้อความที่แฟนสาวได้โพสต์ถึงหนุ่มไปตะคนนั้นเป็นข้อความที่ทางช่องนินิวชาแนลก็จะแปลมาเป็นภาษาไทยได้ดังนี้นะคะข้อความที่แปลมาอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ 100% นะคะแต่ก็จะจับใจความได้ประมาณนี้ค่ะฉันอาจจะไม่ค่อยพูดแบบนี้กับเธอบ่อยนักแต่ฉันซาบซึ้งมากที่เธอพยายามในความสัมพันธ์ของเราฉันรู้สึกโชคดีมากที่มีคุณเป็นแฟนของฉันคนรักที่ไว้ใจและไว้วางใจขอบคุณสำหรับรักที่แท้จริงและการดูแลเอาใจใส่ฉันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขคุณก็จะเป็นที่หนึ่งสำหรับฉันตลอดไปและตลอดกาลเราได้แบ่งปันเรื่องราวสิ่งต่างๆมากมายร่วมกันในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาเหล่านั้นเราได้เรียนรู้ถึงความสุขและความทุกข์ที่ได้ผ่านเข้ามาในความสัมพันธ์ในความรักของเราทั้งสองคนทำให้เราสองคนแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งจากเรื่องราวที่ผ่านเข้ามานั้นทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ตัดสินใจเลือกที่จะคบกับคุณคือคนพิเศษสำหรับฉันเสมอฉันไม่ได้ต้องการให้ใครเข้ามาในชีวิตฉันอีกแล้วฉันขอสัญญาว่าต่อจากนี้ต่อไปฉันจะไม่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราต้องสั่นคลอนฉันจะสร้างความรักเส้นทางรักของเราด้วยกันเรามาสร้างฝันด้วยกันตลอดไปฉันมีความสุขมากที่ได้เป็นคนรักของคุณฉันรักคุณมากสุดที่รักซึ่งนี้นะคะก็เป็นข้อความที่ทางแฟนสาวของหนุ่มไปตะคนได้โพสต์ลงหน้า Facebook ของเธอซึ่งทางช่องนินิวชาแนลก็ได้แปลข้อความออกมาเป็นภาษาไทยได้ดังนี้นะคะสำหรับข้อความที่แปลออกมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นข้อความที่สุดแสนจะโรแมนติกที่แฟนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์และก็คอมเมนต์ลงมาพูดคุยด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องนินิวชาแนลขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ